ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังไปบ้านเจร่านะคะขับรถไปบ้านเจร่าไปทานข้าวเย็นไปเชียร์ฟุตบอลอิตาลีกับอังกฤษนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะนี่ระหว่างทางค่ะตอนนี้ประมาณ 1:42 นะคะทุกคนค่ะยังมีแดดจ้าอยู่เลยค่ะช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่ำค่ำช้ามากมาก4:00 นนะคะถึงจะมืดนี่ทุกคนคงจะจำได้ซอยเข้าบ้านของแจร่านะคะเห็นไหมแดดยังมีอยู่เลยนี่ก็จะเป็นฟาร์มผักทั้งนั้นเลยค่ะผักสลัดทุกอย่างนะคะทางใต้เขาจะปลูกผักเยอะมากๆเลยนี่จอดแล้วเราลงไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาเทวันนี้จะทำอาหารอะไรโคซาคุชินาเรโอจิโคซาซิคุชินาเรโอจิลูเชตโตเรลูเชตโตเรคอนโคซาคาราฟาจิอัสปาร์จิตามลุงค่ะแกไม่บอกเขาเรียกว่าหมูสามชั้นนะคะแฮมนะคะทุกคนค่ะแฮมแห้งพาสต้าเอาสปาเกตตี้แฮมแห้งแกไม่บอกนี่ต้องดูนี่คล้ายๆกับนี่ค่ะเหมือนกับคาโบนาร่าโกซาซิมานซาจาร์แกบอกให้ชิมฟาเลโคเมคาโบนาโรเชตโตลาแกบอกว่าสัตว์ที่มันนี่นี่นี่โรเชตโตลานี่ตัวนี้นะคะที่มันวิ่งไปแกบอกว่าฉันจะทำพาสต้าไอ้ตัวนั้นนะคะคล้ายๆจิ้งจกนะคะทุกคนค่ะแต่ล้อเล่นวันนี้ไม่ใช่หนูค่ะวันนี้จะทำพาสต้าจิ้งจกนี่มาอ๋อแกก็จะตักออกพอมันกรอบแล้วนะคะก็ตักออกใส่ถ้วยคงจะไปโรยหน้าเส้นสปาเกตตีแน่นอนเลยเวลาเส้นสปาเกตตีสุกแกจะไม่ทำเมนูในบ้านนะคะแกกลัวบ้านแกเหม็นมีแต่บ้านวานนะคะเหม็นกลิ่นแรงมากๆเลยอาหารในการทำอาหารแต่ละครั้งนี่ไอ้กูชินาสปาเกตตีเข้าไปอีคาโบนาร่าซี่นี่แฟนวานไม่กินหอมยังเลยทำคุณลุงทำอาหารอะไรหอมไหมหอมหอมหอมไหมหอมคุณลุงใส่มะเขือเทศไปแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่มะเขือเทศสดนะคะแกหั่นแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเรามาดูต่อนะคะว่าแกจะใส่อะไรลงไปคุณลุงมาเทวใส่พริกป่นลงไปแล้วค่ะทุกคนค่ะพริกนี่ใส่พริกไปนิดนึงนะคะคนที่นี่จะไม่เผ็ดมากนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมทีหลังค่ะพริกเมนูเผ็ดๆไม่มีแบบเผ็ดเหมือนบ้านเรานะคะเผ็ดแบบแสบท้องแสบคอน้ำตาไหลแบบนี้ไม่มีค่ะซอสมะเขือเทศใส่อีกรอบค่ะทุกคนค่ะนี่ซอสมะเขือเทศใส่ด้วยซอสมะเขือเทศที่เขาไม่ได้ปั่นนะคะที่มีลูกมะเขือเทศอยู่ข้างในด้วยนะคะกินหอมมากมากเลยวันนี้ได้อีกหนึ่งเมนูอิตาเลียนนะคะอ๋อคุณลุงแกก็เทใส่ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะวันกำลังเล่นกับหมาอยู่เลยไม่ได้มาดูแกเทไอเขาเรียกอะไรนะคะหมูที่ทอดไปที่แล้วนะคะเบคอนนะคะที่ทอดเอามาผสมกันแบบนี้นะคะเรียบร้อยเมนูวันนี้นะคะที่วานเอามาก็คือหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะนี่หมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็ผัดหมี่โคราชนะคะแล้วก็ผัดหมี่แดงสีชมพูนี่ค่ะผัดหมี่สีชมพูไอ้น้ำพริกนะคะทานกับไอ้ตัวนี้หมูสามชั้นทอดนะคะมีข้าวด้วยนี่ว่าแฟนวานชิมแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเขาทานนี่คุณย่าทวดนั่งรอแล้วค่ะ
จ้าเสียมีนาไอ้แจ้มาไอคิวเลยตอนหนาเด้ออตโต no non lavoro è andata da amici amici e vieni mangiare con noi no วันนี้แจ้มาไม่ทานกันแล้วนะคะเขาไปทานข้าวกับเพื่อนข้างนอกนี่มีพิซซ่าจะทอดนะคะทุกคนค่ะมืดมากเลยแจ้ละเป็นคนทำเดี๋ยวมาดูตอนทอดด้วยวันนี้เมนูบ้านเจล่าทำนะคะนี่แฮมค่ะแป้งพิซซ่านะคะนวดแล้วก็จะไปทอดว้าวดูค่ะทุกคนแป้งพิซซ่าทอดของเจล่านะคะสวยงามมากๆว้าวมีใส่แฮมข้างบนด้วยโรยด้วยพิซซ่าเดี๋ยวโอ้โหสวยมากเจร่าวันนี้ทำว้าวเปรี้ยวแค่สบู่สิเจร่าบอกว่าดูมันจะอร่อยไหมต้องอร่อยสิลุ่มกลุ่มก็จะมาใส่ซอสที่เตรียมไว้แล้วก็ผสมกันค่ะอย่าลวกให้มันสุกทีเดียวนะคะทุกคนค่ะถ้าเขาเขียนไว้ข้างถุงนะคะ12นาทีก็ลวกสักประมาณ10นาทีนะคะอีก2นาทีให้มันมาสุกอยู่ในซอสนะคะพอดีเลยไม่เละเส้นจะเหนียวนุ่มดีพอดีเลยค่ะทุกคนค่ะเหมือนคุณลุงมาเทวทำนี่ใส่ชีสตามหลังนี่ใครไม่ใส่ชีสก็เกต้าโนเขาไม่ทานชีสคุณลุงก็จะแยกให้นี่โอ้ยรสชาติมาพี่น้องดูสีสันฝีมือพ่อครัวที่บ้านนอนAsci con la pasta, perché se mi serve piccassero. Solo assaggiato, nonna. Ehi zia, pochissimi. Perché ha tanti cose, cibo oggi. E qui sul lello. Oh. Bene? Sì, sì, bene. E massimo poco, non sia. Ok. Lello? Lello.คุณฝีมือลุงมาเทโอถามแฟนก่อนถ้าชอบบัลลังก์จะทำให้แกทานและโลโคเมวาโบนะติพี่ไอเช่ Buon appetito Buonissimo Buon appetito Buon appetito No picante vero? ไม่เผ็ดใช่ไหม Piccantissimo เผ็ดมากเดี๋ยวทานได้No, perché siamo a te a mettere i peperoncini. Non è messa. Non si sente proprio. Perché lei non è abituata a mangiare. Va bene, non lo mangiamo. Vai mangiare. Buon appetito. Buon appetito. Buonissimo. Se lo dico io, ci puoi credere. Perché se non è stato buono, te lo dicevo. Non come c'è altra gente. Noi. Dici quella fotografia che ci stava.Quando stavamo in Thailandia che ci stava Gera, che cosa diceva Gera? È la delegazione italiana. Io mi strafoco tutto. Ti ricordi? Noodle. Pasta. Lellone, che stavi dicendo? Comunque torna venerdì. Oh, così. Ti vedo adesso. Vediamo bene. Adesso ti vedo. Luce di Dio, va. Non vedo niente. Ti aio? Questo è pulito, va.Secondo me questo coso in mezzo è buono. Sì. Riso. No. E carne, coso... pancetta coccante. Io lo voglio provare. Wow! E che è successo? È la decima finale per l'Italia. Io penso, tu piaceva i picanti. Nel momento io si metto qua. Quello che mi ha mangiato lui. Mi sto aspettando. 55 anni, 1966. Senza latte, eh? Solo cane di maiale.
ecco le squadre del culo dello spogliatoio. Che bonzia gaetana, sembra elaborata. Qui so puoi mangiare tutti quanti. Lo vuoi, Gaetano? Certo. Dammi entrambi i due piatti, dai. Però un poco piccante, come se non toglilo con la prima. Grazie. Mica mischiare. No, questo, quando, questo solo. Assaggiare? Sì, io Pia Paolo. Come sia, assaggiare. Grande, buona. Questo prima si fa il bello. Ma centrale. Bella al dente. No, zia, non è il centrale, il primo. Il primo dalla porta. Vai, gamba d'acqua. È il momento degli inni nazionali. Anna, tu vuoi? Sì. Oh, il principe, vedi, vedi il principe. Dentro i palazzetti del basket, non devo spiegare. Ma tu sai quanta gente sta là dentro? Sì, hanno portato per il principino. Sì. Ma che saggi. Prendono un palco d'onore. Che c'è? Sì, state del Real Madrid, addirittura c'è l'aria condizionata calda. E lì esprime il migliore. Quello è un baffo. Quello vuoi? Io ho detto di sì, voglio assaggiare. Anche senza riso? Che ci vuoi riso? Un sacco di gabbini e un sacco di... È per questo. Non questo? No, per esempio facevano che... Bene, buono. Sì, Amina. Vai, danno. Papà, Amina, chi è un can? Leo, ma... No, è soprattutto quando vai là, perché devi pure registrare, proprio da un tuo genere. Quindi devi prendere il nome, quello che è in grado. Gretano, alloy, ma alloy. Alloy, ma... Lelo, alloy. Ma no! Sei entrato! Mamma mia! Non sullo, ha! Oh, anche il King! È tutta da giocare! Mi rilascio tutto lì! 2 minuti e 15! Ci fidiamo a te, Gigio Donnarumma! La servetta da posti i conti! Ok, adesso... C'è Ad. Italiano c'è uno. Bravo! Adesso, mamma mia, adesso non era convinto. Guardi ancora. Questo è un altro. 3-2. Se loro sbagliano, abbiamo vinto. E gli ha sbagliato. Yeah! Adesso! Anche di lì fa contenta con c'era! Ho visto? Ancora, Italia ha vinto! Bye.
Esatto, c'è la anche i cari. Bravissima Italia! È una bella partita. Sì. Che bella partita. Sì.